ี่เลยดูก็แงะแงะแคะเครื่องเขียนทุกคนกับโฮช่องโนนี่แดรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราใช้กล้องถ่ายอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าฉากหลังก็จะลงนิดนึงวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุกันโอ้สี่พัสดุนะคะนี่เลยดูก็จะมีเป็นพัสดุของ FC นะคะ1กล่องแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเครื่องเขียนนะคะที่เตรียมเปิดเทอมค่ะทุกคนโอเคก็ใครอยากดูคลิปจัดกระเป๋าเปิดเทอมนะคะได้ไปติดตามได้ที่ช่อง nonny.com เลยนะคะกดกระดิ่งเอาไว้นะจะลงคลิปเร็วๆนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เครื่องเขียนในการจัดกระเป๋าเปิดเทอมกันก่อนนะคะเยอะมากกล่องกันดีกว่านะคะนี่เลยส่งมาจากร้านสติ๊กเกอร์ X Pen นะคะนี่นะถูกไหมอ่ะนี่นะคะไอจีนี้เลยแล้วคือแบบน่ารักมากอะที่อยู่อะไรเงี้ยน่ารักมากๆเลยไอเอนะคะส่งมาแบบ EMS ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะคือกล่องหนักมากนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างปั๊มจึ๊บฮัลโหลเยอะมากมาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างนะคะจะเป็นแบบว่าเมโมเปเปอร์หรือว่ากระดาษโน้ตนั่นเองนะคะน่ารักมากอันนี้ลายพี่เขาน่าจะวาดเองด้วยนะคือเจ้าของร้านนะคะเป็นร้านวาดโลโก้ด้วยนะคะสวยมากนะคะนี่เลยเป็นปึกแบบนี้เลยอ่ะเอ้ยหนาอยู่นะทุกคนอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปใช้นะคะนี่คือได้ใช้ทุกอันแน่นอนนะคะเครื่องเขียนกระดาษเขาก็ดีนะแล้วก็เงาด้วยนะคะทุกคนนี่คือเงามากอ่ะเป็นแบบเงาวิงวิงเลยอ่ะต่อมานะคะเป็นอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันอันนี้ก็จะเขียนว่าเมมโมนะคะนี่ไอกัมมี่แบร์นะคะเป็นแบบว่าเยลลี่น้องหมีนะแล้วแบบสีสันสดใสมากทุกคนแล้วคือเนื้อกระดาษเขาจะเงานะคะจะไม่ด้านเลยเนาะแล้วเยอะมากอ่ะเป็นปึกอ่ะคือถ้าใครสนใจก็ลองไปดูใน IG ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้ง IG ไว้ให้ที่ description box เลยนี่นะคะก็จะเป็นลาย raspberry นะคะเป็นแยม raspberry เนาะเขียนว่า raspberry nose นะคะนี่เลยค่ะทุกคนเขียนว่าเมมโมนะคะนี่คือกระดาษโน้ตน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนลายนี้ค่ะทุกคนเป็นลายเมอร์เมดแบบน่ารักมากนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะคะเป็นนางเงือกแบบนี้แล้วก็มีหางนางเงือกแล้วคือสีสวยมากอันนี้ชอบมากๆก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับกระดาษโน้ตนะคะน่ารักทุกลายเลยขอบคุณนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นเหมือนการ์ดนะคะก็จะมีเป็นลายฉลามนะคะเขียนว่าMy Sharp Time นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น My Raspberry Time เป็นแยมนะคะทุกคนการ์ดเงาๆแบบนี้นะคะเป็นประมาณเหมือนแบบคล้ายๆโปสการ์ดเนาะแล้วจะแปะแบบว่าตกแต่งห้องก็ได้เหมือนกันนะคะนี่อย่างสุดท้ายนะคะที่เด็ดของเรานะคะก็คือนี่เลยเป็นสติกเกอร์นะคะคือเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคือทุกคนดูสติกเกอร์ที่แปะอยู่ด้านหลังแล้วก็มีสติกเกอร์ที่แปะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเขียนว่า thank you ได้แล้วรีวิวกันบ้างนะคือน่ารักมากเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะนี่คือเยอะมากแล้วคือพี่เขาวาดเองด้วยนะคะแล้วคือสวยมากดูกันทีละลายนะคะลายแรกจะเป็นอันนี้มีเป็นธีมสีชมพูพีชนะคะก็จะมีแก้วสตาร์บัคแล้วก็มีผู้หญิงนะคะมีป๊อกกี้มีพีชมีแบบทุกอย่างเป็นพีชหมดเลยค่ะทุกคนเป็นแบบว่าธีมพีชชมพูนิดนึงนะคะประมาณนี้น่ารักอ่ะก็คือมันเป็นสติกเกอร์ไดคัทด้วยนะคะคือแกะออกมาแล้วก็สามารถลอกแปะได้เลยอันนี้ก็จะเป็นธีมแบบว่าฟ้ามินมินหน่อยนะคะก็จะเป็นลายชินามอนโรนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบว่าปะการังเนาะแล้วก็มีผู้หญิงอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะผมสีชมพูน่ารักมากๆเลยเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะก็จะมีหอยมีปะการังต่างๆนะคะลายต่อมานะคะก็จะมีความเป็นแบบว่าเบอร์รี่หน่อยนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าสีออกแดงชมพูนะคะนี่เลยน่ารักมากก็อันนี้นะคะจะเป็นธีมกาแล็กซี่นะคะก็โอ้โหกาแล็กซี่แบบเยอะมากๆเลยนะคะก็จะมีความเก๋ๆนะคะนี่ก็จะเป็นกรีนแมนนะคะน่ารักมากเป็นแบบว่าทอยสตอรี่เนาะก็มีเซรามูนด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นน้องไข่นะคะน้องไข่แบบกุเรฮามะประมาณนั้นเนาะเลยอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ต่างๆนะคะมีช้างกระต่ายแกะหรือแพะแล้วก็มีเป็นหมีด้วยนะคะมาแนวช็อกโกแลตเลยนะคะเป็นเนทูล่าค่ะทุกคนแล้วก็มีช็อกโกแลตมีขนมปังช็อกโกแลตบาบาบาเป็นเหมือนแบบว่าทำขนมเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นลายหัวใจนะคะไว้ติดแบบวาเลนไทน์ก็ได้นะคะอันนี้เป็นน้องแมวนะคะที่แบบเหมือนจริงมากเลยนะขนมันดูแบบปุกปุยมากๆเลยก็มีเป็นอันนี้นะคะนี่เหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าแคนดี้เนาะมีพวกมัชเมลโล่แล้วก็เป็นอมยิ้มนะคะประมาณนี้
อันนี้ก็จะมาแนวแอเรียลนิดนึงนะคะเป็นเมอร์เมดค่ะนี่อันนี้น่ารักมากๆเลยเป็นขนมนะคะทุกคนน่ารักมากอ่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆคือลายสวยมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าซูชินะคะเป็นอาหารเนาะมีแซลมอนด้วยแล้วก็มีบรอกโคลีด้วยนะคะลายสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลายแบบว่าแอปเปิลนะคะแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกด้วยนี่เป็นเหมือนแบบว่าเหมือนแคมปิ้งอะประมาณนั้นอะเหมือนฤดูใบไม้ผลินะคะหมดไปแล้วนะคะสำหรับพัสดุแรกนะคะจากร้านสติ๊กเกอร์เอ็กเพนนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้ง IG ไว้ที่ description บอกให้นะคะนี่เลยของน่ารักมากๆนะคะเรามาดูกันที่พัสดุต่อไปกันดีกว่านะคะนี่เลยอันนี้ก็อยากได้มานานแล้วเหมือนกันนะคะส่งมาจาก IG จูบุคิวนะคะนี่เลยนะคะจูบุคิวก็ถ้าใครสนใจก็ไปสั่งกันได้เลยนะคะมีทั้งใน IG แล้วก็ใน Shopee แล้วก็มีหน้าร้านด้วยนะคะหลังสั่งจึ๊บฮัลโหลนี่นะคะคือเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเดินออกมาจิ้งโอ้เป็นปากกาซาลาซ่านะคะเป็นเซตของคุมะมองนะคะมีสีดำสีน้ำเงินสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินเข้มนะคะเกล็ดเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะตัวปากกาก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็น 0.5 นะคะซึ่งปากกาซาลาซ่านี่เราแนะนำเลยนะคะคือมันใช้ดีมากแล้วเราใช้ปากกาซาลาซ่ามาตั้งแต่ป.4 นะคะทุกคนและตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะนี่เลยอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะทุกคนเป็นกรรไกรแบบพกพานะคะลายก็จะเป็นลายเจ้าหญิงแอเรียลแบบนี้เลยนะคะนะคะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีความเหมือนแบบปากกาหรือแบบยางลบอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่มันคือกรรไกรนะคะทุกคนวิธีใช้นะคะก็คือเลื่อนตรงนี้ขึ้นปึ๊บนะคะปึ๊บมันก็จะเป็นกรรไกรแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใช้ตัดกระดาษตัดอะไรก็ได้เลยนะคะนี่เป็นกรรไกรพกพาแบบนี้ด้วยนะคะก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นไม้บรรทัดนะคะเป็นไม้บรรทัดลายอัปปากานะคะสีชมพูแบบนี้ก็จะมีเป็นกระดาษโน้ตกูเดทามะนะคะเยอะมากๆเลยนะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะมีเป็นอันนี้ด้วยนะคะเป็นสันรูดนะคะไว้สำหรับใส่แบบว่าปกรายงานหรือใส่แฟ้มนะคะแล้วจะเป็นอันนี้คืออยากได้มากๆเลยเป็นแฟ้มนะคะทุกคนนี่เลยเป็นแฟ้มทั้งหมด6ช่องนะคะแล้วก็จะมีเป็นซองซิปด้วยตรงนี้โดยเราก็เปิดแล้วก็ใส่เอกสารได้เลยนะคะมีทั้งหมด6ช่องนะคะนี่เราก็สามารถแยกหมวดหมู่เป็นแต่ละวิชาได้ด้วยนะคะจะมีเป็นตรงนี้ด้วยนะคะมันคือซองซิปค่ะทุกคนก็สามารถใส่ดินสอใส่ปากกาสมมติว่าเราจะไปทำรายงานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแฟ้มไปอันเดียวจบเลยเพราะว่าเราสามารถใส่ดินสอปากกาได้ด้วยนะคะลายเขาก็จะเป็นลาย Toy Story นะคะแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยเหมือนใช้แบบว่าสีน้ำวาดเลยนะคะทุกคนด้านหลังก็จะเป็น Green Man นะคะที่ร้านจูบุคิวก็มีลายแฟ้มหลายลายมากๆเลยนะคะลองไปเลือกดูกันได้มีหลายแบบหลายลายแล้วก็หลายช่องหลายแบบโอ้โหเยอะมากทุกคนก็หมดแล้วนะคะสำหรับ IG จูบุคิวนะคะต่อมาเรามาดูอันนี้กันบ้างนะคะส่งมาจากบริษัท Infinite Paper Lab จำกัดนะคะนี่เลยอันนี้มาเป็นบริษัทเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคืออะไรจึ๊บท่าดานี่เลยนะคะทุกคนจริงๆที่เขาห่อบับเบิ้ลแล็กมาให้ด้วยเนาะนะคะก็คือเป็นสมุดนะคะของแบรนด์ Infinite เลยนะคะนี่ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าใน B2S ก็มีวางขายเหมือนกันนะคะหรือว่าจะสามารถสั่งออนไลน์นะคะได้ที่ IG ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้ง IG ไว้ให้ด้วยเนาะก็ขอขอบคุณทางบริษัท Infinite มากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างเนาะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสมุด New Year Edition เลยนะคะทุกคนเป็นแบบว่า Planner ประมาณนั้นก็มีซองซิปเหมือนกันนะคะนี่เป็นซองซิปแบบนี้ที่สามารถใส่ของได้นะคะใส่สมุดใส่ปากกาอะไรแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้ข้างหน้าตรงนี้นะคะเวลาเราจะถือไปเรียนถืออะไรแบบนี้ก็สมุดตัวเดียวจบเลยนะคะแล้วคือรายละเอียดของสมุดนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะเป็นแบบว่าเหมือนไดอารี่เป็น Planner ประมาณนั้นนะคะก็จะมีแบบว่าเป้าหมายที่ฉันตั้งเอาไว้คติประจำใจอะไรแบบนี้นะคะคือเยอะมากๆนะคะซึ่งเราสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่ละคนจะครีเอทเลยตรงนี้เราก็สามารถเขียนวันที่แล้วก็ตารางงานนะคะเราก็สามารถตกแต่งได้แบบเยอะมากๆเลยนี่ก็สามารถเอาไว้จดกันบ้านได้นะคะคือเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปโรงเรียนเล่มเดียวก็คือจบหมดเลยนะคะทุกอย่างด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นสมุดแบบเป็นเส้นแบบนี้นะคะก็สามารถจดเนื้อหาที่เรียนได้นะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยนะคะเป็นเส้นกริกแบบนี้นะคะเป็นแบบว่าตารางไว้วาดรูปก็ได้นะคะหรือว่าจะทำ mind mapping หรือจะทำอะไรก็ได้ส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นกระดาษขาวแบบนี้นะคะไว้วาดรูปหรือทำ mind mapping ก็ได้ค่ะนะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะให้เราสามารถเอาไปตกแต่งแพลนเนอร์ได้นะคะมีทั้งหมด2ลายแบบนี้
ก็คือแปะนะคะแล้วเราก็เขียนข้อความด้านบนได้นะคะหรือว่าจะมีเป็นพวกคำคมหรือว่าแบบ thank you หรืออะไรแบบนี้ก็สามารถเอาไปแปะแพลนเนอร์ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุดเหมือนกันนะคะเป็นลายพีชอันนี้จะเป็นสมุดตารางนะคะหรือว่าจะเป็นเส้นกริดนั่นเองนี่นะคะแล้วคือปกเขาแบบคุณภาพดีมากๆเลยเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสมุดลายตารางแบบนี้นี่นะคะเป็นสมุดแบบว่าพกไปท่องเที่ยวนะคะเขาจะเขียนว่า travel notebook นะคะบอกว่า take me anywhere เลยนะคะสมุดเล่มเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราไว้จดไดอารี่หรือจดการเดินทางก็ได้นะคะนี่หรือไม่เราก็จดแบบว่าข้อความสำคัญเอาไว้แล้วก็ไว้เปิดดูก็ได้เพราะว่ามันเล่มเล็กแล้วก็กระทัดรัดมากๆนะคะนะคะเรามาดูกล่องสุดท้ายกันบ้างนะคะเป็นพัสดุจากน้อง FC นะคะส่งมาจากน้องแพรวานะคะคุณพลอยแพรวานะคะนี่เลยส่งมาแบบEMS นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าได้กันไกลใหม่มาแล้วนะคะเราก็จะใช้กันไกลอันนี้ตัดเลยนะคะเรามาดูกันว่ามันจะตัดได้จริงไหมเนาะนะคะดูคือมันตัดได้จริงๆนะคะแล้วก็คมด้วยนะทุกคนปึ้งนี่ขนาดกล่องพัสดุยังตัดได้เลยมาค่ะลองดูกันท่าก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นซองแก้วนะคะนี่เลยเป็นถุงแก้วแล้วเขาไว้ใส่สกูชี่นะคะแล้วก็มีเป็นไซส์เล็กด้วยนี่นะคะขอบคุณนะก็มีโน้ตมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะหนูชื่อแพรวาหนูอาจจะส่งของให้น้อยแต่ให้ด้วยใจนะคะปอลอจาก FC ขอบคุณน้องแพรวามากๆเลยนะคะก็จะมีกระดาษโน้ตชินามอนนะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยนะคะเป็นสกูชี่ที่น้องเขาทำเองเนาะเป็นลายผู้หญิงนะคะแบบนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะมันก็มีความสโลว์อยู่นะทุกคนก็ขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักอ่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นซากุชิบันไดโซะหน้ายิ้มนะคะนี่เลยซีคือสโลมากปกติซากุชิบันไดโซะจะไม่ค่อยสโลนะคะทุกคนแต่อันนี้คือสโลมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูนี่นะขอบคุณน้องแพรวามากๆเลยนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแกะพัสดุเครื่องเขียนแล้วก็แกะพัสดุของ FC นะคะใครที่สนใจเครื่องเขียนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็ลองไปเสิร์ชดูกันได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์จากร้านสติกเกอร์ Xpen นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสมุดของ Infinite นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแฟ้มนะคะจากร้านจูบุคิวนะคะเป็นร้านขายเครื่องเขียนเนาะก็รอติดตามคลิปจัดกระเป๋านักเรียนที่ช่อง nonni.com เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย